สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายแต่ไทยไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะค่ำวันเสาร์สบายสบายแบบนี้เนี่ยมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเราอยู่กับดิฉันใบเตยค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะจะพาไปดูความหวานของคู่บ่าวสาวป้ายแดงอย่างนิ้งโสภิดานะคะแล้วก็เจ้าบ่าวร้อยล้านเอาภาพความหวานมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขอยกนิ้วให้กับหนุ่มนิชคุณนะคะขอบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งเก่งเลยถึงจะเหินฟ้ากลับมาเที่ยวบ้านเกิดบ่อยๆแต่ครั้งนี้หนุ่มนิชคุณเขามีเซอร์ไพรส์มาฝากแฟนๆชาวไทยกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกหลังอยู่ในวงการเคป๊อปมานานถึง11ปีกับนิชคุณโซโล่คอนเสิร์ต Home in Bangkok ซึ่งหนุ่มคุณเผยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ท้าทายมากเพราะมีการโชว์สกิลเล่นดนตรีบอกเลยคำนี้เหล่าฮอตเทสฟินเฟิร์นแน่นอนบอกเลยว่างั้นผมขอเล่นดนตรีด้วยแล้วกันแจมกับตัววงไปเลยวงดนตรีไปเลยแล้วก็นั่นแหละเรื่องใหญ่เลยครับมาชิกใน 2PM แต่ละคนครับให้กำลังใจในการโซโล่คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงบ้างมาดูกันเกือบทุกคนแล้วนะต่างละคนก็อึ้งกันว่าก็เก่งดีอะไรนะชอบสนุกดีเขาบอกว่าเป็นรูปแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ได้เป็นคนที่ร้องเก่งเต้นเก่งไม่คนเก่งในด้านดนตรีครับผมเคยคิดอย่างนั้นมาตลอดจนกระทั่งอัลบั้มนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ถือว่านี่เป็นก้าวแรกของผมแล้วกันในการเป็นศิลปินในการเป็นนักดนตรีในการเป็นนักร้องครับแล้วก็หลังจากนี้ผมจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าผมทำได้ดีกว่านี้เรกหน้าหล่อมาริโอมาเรอร์พร้อมด้วยพี่น้องในวงการร่วมขายเสื้อยืดและรับบริจาคเงินในโครงการ Heart Heroes ฮีโร่คนใหม่หัวใจแข็งแรงเพื่อหาเงินมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กสมทบทุนรักษาเด็กที่มีปัญหาลิ้นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดค่ะบอกเลยว่างานบุญไม่ขาดแถมงานโกอินเตอร์ก็ฮอตเวอร์เพราะล่าสุดหนุ่มโอไปสร้างปรากฏการณ์สนามบินแตกเมื่อครั้งไปจัดงาน Meet and Greet ที่ Premier Wedding Center แสนสกประเทศกัมพูชาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ไปที่กัมพูชาก็สนุกครับก็แฟนคลับก็มาเพียบเลยฮะแล้วก็มาต้อนรับครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะทุบรถผมแทบบุบเลยฮะน่ารักมากที่สนามบินแทบแตกใช่ครับแต่ก็คือโอ้นานๆที่ได้ไปที่กัมพูชาก็เห็นแฟนๆคือเขาน่ารักมากแล้วก็มาต้อนรับเราแบบอบอุ่นมากๆเลยครับตามบางคนก็ดูตั้งแต่หนังเรื่องแรกโอ้เลยอะไรเงี้ยครับก็เอาแผ่นหนังมาให้เซ็นเอาโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้เซ็นครับใหญ่บิ๊กสรุตหลังใช้ชีวิตคู่กับสีภรรยามาได้กว่า6เดือนแต่ความหวานไม่มีตกนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวโชว์ป๊าเปรถหรูป้ายแดงให้ภรรยาเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ในรอบ10ปีเลยล่ะค่ะไม่ได้ป๊าเปเลยค่ะตั้งผ่อนอยู่เนี่ย คือมันก็เหมือนกับเราเริ่มชีวิตครอบครัวนะก็อยากจะมีอะไรให้เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นอนุจะเรียกว่าเป็นอนุสรณ์ได้มั้ยเป็นไม่ใช่นะมันเหมือนอะไรที่แบบของขวัญอะไรที่มันพิเศษนะครับตั้งแต่คบกันมานี่ก็ชิ้นใหญ่ที่สุดแล้วล่ะตั้งแต่ให้ครับเราก็บอกภรรยาว่าเราก็ขอใช้ด้วยนะกับสาวนิ้งโสภิดามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2018วัย24ปีที่สละโสดกับนักธุรกิจร้อยล้านวัย32เจไดไตรนุภาพจิระไตรทานไปแล้วล่ะค่ะโดยช่วงเช้านะคะทั้งคู่เข้าพิธีวิวาหวานตามหลักศาสนาคริสต์ที่โบสถ์วัฒนาทำกลางสักขีพยานรักจากคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมเวทีประกวดนางงามจักรวาลที่เหินฟ้ามาร่วมครองกราตูเลชั่นสาวนิ้งด้วยก่อนที่ช่วงเย็นจะเปิดห้องแถลงข่าวกลางโรงแรมหรูให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางหวานพร้อมคำมั่นสัญญาแบบสุดซึ้งที่มีให้กันค่ะขอบคุณมากที่ละทิ้งชื่อเสียงเกียรติยศที่จริงๆแล้วอยู่มีต่อได้เป็นผู้ชายที่นิ้งคิดว่านิ้งไม่เจอในแล้วอ่ะนิ้งไม่เคยคิดแต่พระเจ้าก็ส่งพี่มาแล้วก็สัญญาว่าจะปกป้องคุ้มครองแล้วก็ให้พี่มีความสุขแล้วก็เป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีค่ะซึ่งทั้งนิ้งและเจดายนะคะได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วในวันที่9กรกฎาคมและในสัปดาห์หน้าทั้งคู่จะเหินฟ้าไปฮันนีมูนที่ประเทศฟินแลนด์ส่วนเรื่องทายาทคาดว่าน่าจะเปิดอู่ราวปีหน้าค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้จัดเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับมาดามสุค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปหาหนุ่มหล่อบักจ่อยอนันดากันกลับมาช่วงนี้นะคะเจอกับสาวสวยรวยอารมณ์ขันยังมาดำสู่กันสักหน่อยไม่รู้ว่าชีไปทำอะไรเข้านะคะบักจ่อยอนันดาของเราถึงกับเหงื่อตกเลย
หัวใจเป็นสีชมพูหนักมากบักจ่อยอนันดาเอเวอริงแฮมที่ยอมเปิดปากพูดถึงหวานใจดีไซเนอร์สาวเป็นครั้งแรกหลังปล่อยให้ชาวเน็ตเกาจาก IG กันอยู่นานนานแถมพอถูกเจาะไมค์สัมภาษณ์ก็ยังเข้าเรื่องให้ดีดีอ่ะบ้านคุณแฟนก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้ด้วยถัดไปนิดเดียวเองเอาก็จะได้เปิดเรื่องให้เลยไงเออแฟนคนเดิมอยากเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมอุ้ยหวานเบอร์เนี้ยท่าทางจะมีข่าวดีในเร็ววันเนี้ยใช่ปะคะมิวก็เพิ่งไปอีกคนนึงเราเนี่ยเนาะเราจังเลยจังเลยพูดถึงเรื่องแต่งงานแต่งเลยไอ้สันตับตับโทษๆๆเป็นเจ้าบ่าวที่กลัวฝนอะเปล่าเนี่ยแต่มาดามน่ะมีร่มนะสนใจมายืนข้างๆกันมั้ยคะถ้าแฟนสาวดูอยู่ก็อาจจะเหงื่อตกกว่าเดิมนะคะงานนี้เอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับ9 Entertain Weekend นะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกัน 11:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30นะคะวันนี้ขอขอบคุณชูพิธีกรสวยๆของเตยจากเกสด้วยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ